ทางขับรถช่วงกลางคืนนะครับรถใหญ่นะครับเราดูนะครับบางทีรถใหญ่เนี่ยไฟท้ายเขาไม่ค่อยชัดนะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆนะครับถ้าเรานะครับขับรถเร็วเกินไปนะครับบางทีกว่าจะรู้ตัวนะครับเราก็อาจจะเข้าไปใกล้เขานะครับอาจจะทำให้ เกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะว่าทางต่างจังหวัดเนี่ยนะครับไฟส่องถนนก็ไม่ค่อยมีนะครับไฟส่องถนนก็ไม่ค่อยมีนะครับมีบ้างเป็นบางจุดนะครับก็เพื่อนก็ต้องระวังนะครับการขับนะครับความเร็วนะครับในการขับนะครับทางหลวงนะครับที่ออกต่างจังหวัดนะครับก็ให้อยู่ราวๆ90ถึง100กิโลเมตรนะครับอย่างตอนนี้นะครับผมขับอยู่ที่ประมาณ90ไปปลายนะเกือบ100นะครับก็ขับประมาณนี้ครับไม่เร็วมากเกินไปสำหรับมือใหม่นะครับก็เวลาขับนะครับขับออกต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ต้องสังเกตดีๆนะครับไฟท้ายรถนะครับไฟท้ายรถใหญ่นะครับบางทีเขาไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็บางทีก็มีมอเตอร์ไซค์นะครับบางทีมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับไฟท้ายเขาก็ไม่ค่อยมีหรือบางทีมีเขาก็ดับเขาก็ไม่เอาไปซ่อมนะครับมันก็ทำให้เรามองไม่เห็นรถนะครับเวลาเราขับรถเนี่ยครับมืดๆอย่างนี้นะครับอันตรายครับผมที่แนะนำว่าเวลาเราขับรถต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับฟิล์มหน้ารถเนี่ยผมแนะนำให้เป็น 40% นะครับเพราะว่ามันจะช่วยทัศนวิสัยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนะครับดีกว่า60ดีกว่า80นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับเป็นมือใหม่เลยนะครับยังไม่ชินนะครับก็วิ่งเลนกลางไปครับนะครับเลนกลางดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเลนขวาเขาทำความเร็วนะครับเขาวิ่งกันด้วยความเร็วนะครับแล้วก็เลนซ้ายเนี่ยก็มี10ล้อนะครับมีรถบรรทุกนะครับมีรถกระบะนะครับที่คนคลองหนักๆนะครับแล้วก็มีรถที่ทำความเร็วนะครับบางทีเขาแซงรถช้าวิ่งขวานะครับเขาแซงเขาก็ต้องออกมาเลนซ้ายสุดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับอย่างแรกคือไฟท้ายรถนะครับอย่างที่2ก็คือมอเตอร์ไซค์นะครับอย่างที่3นะครับอย่างที่3ก็คือรถนะครับที่วิ่งมานะครับแล้วไม่ยอมให้สัญญาณไฟนะครับอันนี้อันตรายครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่ดีๆก็พรวดพลาดออกมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอย่างข้างหน้านะครับพี่ใหญ่เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับออกมานะครับอันนี้โอเคนะครับเขาโอเคนะครับเขาเปิดไฟเลี้ยวออกมานะครับเราก็ระวังครับอย่าเข้าไปใกล้เข้ามากเกินไปนะครับเราก็ถ้าเกิดเรามองทางขวานะครับมีรถมาไหมนะครับไม่มีนะครับแต่พอดีว่าพี่ใหญ่เขาเข้าซ้ายไปแล้วนะครับเราก็ขับตรงไปครับขับตรงไปเลยนะครับเรื่องสัญญาณไฟนี่สำคัญที่สุดนะครับช่วงกลางคืนนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับยังไม่ชินนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับฝึกใช้นะครับจำเป็นจริงๆครับสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับถ้าเป็นรถญี่ปุ่นนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะอยู่ตรงขวามือนะครับถ้าเป็นรถยุโรปนะครับไฟเลี้ยวก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับเราต้องใช้ให้เป็นครับนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับก็ต้องใช้ให้เป็นนะครับอย่างสมมติว่านะครับไฟสูงไฟต่ำเราจะใช้เมื่ออะไรครับเมื่อคันข้างหน้านะครับทำกิริยาท่าทางที่ไม่น่าไว้ใจนะครับอย่างเช่นวิ่งชิดซ้ายเกินไปนะครับแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับจะไปเฉี่ยวรถคันข้างหน้าอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะหลับในนะครับหรือบางทีเขาเฉยออกขวานะครับโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยวนะครับขับออกมานะครับโดยที่แบบดูอาการแล้วว่าเหมือนเขาขับเซไปเซมาอย่างเงี้ยเราก็ตกไฟเลี้ยวนะครับเอ้ยเราก็ตกไฟสูงไฟต่ำนะครับให้เขาเห็นนะครับหรือบางทีนะครับเราจะแซงนะครับ
ราจะแซงคันข้างหน้านะครับแต่เผอิญว่าคันข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาเฉยมาทางเรานะครับเราก็ตบไฟนะครับใส่เขาครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เขารู้ว่าเอ้ยมีรถมาข้างหลังนะอะไรอย่างนี้นะครับแล้ววิธีตบไฟตบยังไงนะครับวิธีตบไฟนะครับก็คือก้านไฟเลี้ยวนะครับตรงขวามือนะนะครับก้านไฟเลี้ยวตรงขวามือนะครับนะครับดันก้านไฟเลี้ยวนะครับเข้าหาตัวเรานะครับดัน1ครั้งนะครับไฟสูงทำงาน1ครั้งนะครับกดค้างไฟสูงทำงานค้างนะครับกดครั้งเดียวนะครับแล้วปล่อยไฟสูงนะครับก็จะสว่างวาบครั้งเดียวแล้วก็ดับนะครับนี่ครับก็คือการเปิดไฟสูงนะครับสูงว่านะครับเดี๋ยวผมจะหากรณีนะครับที่เราจะเปิดไฟเลี้ยวนะครับเอ้ยเราจะเปิดไฟสูงไฟต่ำนะครับสูงว่าเราวิ่งนะครับตัวแซงขึ้นมานะครับข้างหน้ามี10ล้อนะครับเราจะแซง10ล้อนะครับเรากระดกไฟครับปึ๊บนี่ครับนี่นะครับเรากระดกไฟ1ครั้งนะครับทีนี้ให้เขารู้ว่าเราแซงขึ้นมานะครับพอเราแซงขึ้นมานะครับเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับเราก็เข้านะครับเข้าเลนนะครับเมื่อกี้นะครับก่อนที่จะแซงรถ10ล้อนะครับผมตบไฟนะครับไฟสูง1ครั้งนะครับเพราะว่า10ล้อนะครับเขาเฉยไปทางขวานะครับเราก็ตบไฟเตือนเขาว่าเอ้ยเราจะแซงแล้วนะนะครับนี่ก็คือการตบไฟสูงนะครับให้เขารู้นะครับว่าเออเราจะแซงเขานะเขากำลังจะเบี่ยงมาให้เขาระวังนะครับถ้าเขาเห็นเขาก็จะหยุดนะครับอันนี้ก็คือการใช้ไฟสูงนะครับหรือบางทีนะครับเราขับรถไปนะครับแล้วมีรถจะยูเทิร์นนะครับเราวิ่งมาด้วยความเร็วนะครับเราเบรกไม่อยู่แน่ๆครับเราก็ต้องตบไฟสูงนะครับใส่เขานะครับการตบไฟสูงนะครับใส่รถที่ยูเทิร์นนะครับก็อาจจะตบ1ครั้ง2ครั้งนะครับก็แล้วแต่นะครับถ้าเราวิ่งมาเร็วก็ตบประมาณ3ครั้งก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับคือถ้าเราวิ่งมาด้วยความเร็วสูงมากๆเนี่ยเราก็ตบหลายๆครั้งก็ได้ครับ2ครั้ง3ครั้งเนี่ยครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราวิ่งมาไม่เร็วนะครับก้ำกึ่งก้ำกึ่งนะครับเราก็ตบไฟครั้งนึงหรือ2ครั้งก็ได้ครับให้เขาได้ทราบนะครับนะครับก็เป็นการตบนะครับให้เขาเห็นว่าเราวิ่งมานะครับครับเดี๋ยวผมจะลองตบไฟสูงนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับไม่รู้ว่ากล้องจับได้ไหมนะครับผมตบไฟ1ครั้งนะครับนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับให้พี่10ล้อนะครับเขารู้ว่าเรากำลังจะแซงขึ้นมานะอย่างนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ากล้องมันจับได้ไหมนะครับว่าผมตบไปแล้ว1ครั้งนะครับก็นี่แหละครับเป็นการแจ้งสัญญาณเตือนนะครับสำหรับคันข้างหน้านะครับว่าเรากำลังจะแซงนะครับสมมติว่าเราขับขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองตบอีกทีนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องจับได้ไหมนะครับเมื่อกี้ผมตบไฟนะครับ1ครั้งนะครับมันต้องมืดๆหน่อยนะครับแต่พอดีตรงนี้มีไฟส่องนะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องจับได้ไหมนะครับนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปลี่ยนเลนครับนี่ครับเราก็เข้านะครับมาอยู่เลนกลางตามปกตินะครับวิ่งเลนกลางนะครับวิ่งไปของเรานะครับในความเร็วของเรานะครับคือตอนนี้ผมวิ่งประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางแบบนี้นะครับด้วยความเร็วแบบนี้นะครับผมว่าความเร็วประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยกำลังพอดีครับไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับเราก็วิ่งของเราไปเรื่อยๆครับนี่นะครับค่อนข้างจะมืดหน่อยนะครับเราก็วิ่งตามปกติครับการขับรถนะครับในต่างจังหวัดเนี่ยหูตาต้องไวครับต้องมองซ้ายมองขวานะครับบางทีรถเขานะครับวิ่งออกซ้ายนะครับบางทีเขาจะเข้าปั๊มนะครับบางทีเขาก็ไปเลยนะครับไม่เปิดไฟลงไฟเลี้ยวอะไรนะครับหากออกไปเลยเนี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าเราจะแซงนะครับมองกระจกมองขวาครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับไม่มีรถมานะครับแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็เร่งเครื่องไปครับนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วไปครับนะครับเมื่อเราแซงได้นะครับมองกระจกมองข้างครับเห็นไฟหน้านะครับเต็มคันครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับนะครับเข้ามานะครับผมไม่แน่ใจว่ากล้องจับได้ไหมนะครับมันค่อนข้างมืดนะครับนี่แหละครับต่างจังหวัดนะครับมันมืดนะครับไฟส่องถนนไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นฟิล์มนะครับสำคัญนะครับเวลาเพื่อนๆนะครับขับรถออกต่างจังหวัดนะครับฟิล์มด้านหน้านี่สำคัญครับถ้าขับออกต่างจังหวัดบ่อยๆนะครับ
PM 40% ได้ก็ดีครับนะครับแต่ถ้าไม่ค่อยได้ออกนานๆออกทีก็60ก็ได้ครับแต่ถ้า80นี่ผมไม่แนะนำเลยนะอันตรายจริงๆครับต่อให้อยู่ในเมืองก็เถอะนะครับก็นะครับ